สวัสดีค่ะมาพบกับตันหยงอีกแล้วนะคะจากช่อง NY Channel นะคะวันนี้นะคะก็มาตอบคอมเมนต์สำหรับคนที่คอมเมนต์นะคะที่อยากรู้เกี่ยวกับว่าเราจะใช้เงินที่ได้รับคืนจากที่เราสั่งสินค้าแล้วไม่ได้สินค้าแล้วเขาคืนเงินมาให้ได้อย่างไรคะเราจะใช้มันยังไงนะคะตามไปดูเลยค่ะก็นานพอสมควรนะคะเพราะว่ายงก็หาสินค้าที่มันไม่เกิน 9,000 นะคะเพราะว่ายงมีเงินในบัญชีที่มันคืนมาให้ 8,700 เนี่ยค่ะก็หาหลายอย่างมันไม่เจอสักทีอะค่ะก็เลยนี่นะคะได้ขนมมาเนี่ยนะคะเวลาเราจะดูว่าเราได้รับเงินคืนมาแล้วมันอยู่ตรงไหนนะคะดูตรงนี้นะคะยอดตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นแบบส่วนลดอะค่ะเวลาเรามีส่วนลดมันก็จะขึ้นตรงนี้แล้วเราสามารถไปลดตรงตอนที่เราจ่ายเงินตอนที่เราชำระเงินได้นะคะโอเคค่ะเราไปดูที่รถเข็นกันเลยค่ะนี่นะคะที่ยงจะสั่งเพราะว่าราคามันใกล้เคียงกับเงินที่ยงมีอยู่นะคะสั่งขนมนะคะแล้วก็กดชำระเงินเลยค่ะกดที่อยู่นะคะกดที่อยู่ที่เรามีอยู่แล้วถ้าสมมติเรายังไม่มีนะคะเดี๋ยวจะลองกรอกที่อยู่ให้ดูนะคะกรอกที่อยู่เราทำง่ายๆเลยนะคะอุ้ยมันเต็มหรือเปล่าเดี๋ยวลบมันเก่าก่อนนี่นะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อนะคะเวลากรอกที่อยู่พิมพ์ชื่อสมมติชื่อส้มนะคะแล้วก็พิมพ์ส้มหรือว่าพิมพ์เป็นชื่อภาษาเกาหลีก็ได้นะคะแล้วเวลาเราค้นหาที่อยู่นะคะเวลาเราค้นหาที่อยู่ก็ค้นได้จากตรงนี้นะคะสมมติเราจะเอาที่อยู่นี่นะคะพอเห็นไหมเออนะคะสมมติเราจะเอาที่อยู่อันนี้นะคะเราก็พิมพ์แค่ตรงนี้อันเดียวลองดูนะคะว่ามันจะขึ้นมาไหมพิมพ์ค้นง่ายๆนะคะพิมพ์แค่คำนำหลังคำนำหน้าแล้วก็เลขอะค่ะเป็นเขตค่ะแล้วก็ลองค้นหาดูนะคะพิมพ์ตรงนี้ลองค้นหาดูเลยคำสุดท้ายแล้วก็เลขที่ค่ะนี่มันขึ้นมาแล้วอันนี้นะคะใช่แล้วนะคะถูกต้องเหมือนกันเลยค่ะหัวช่องชีนะคะกดไปเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ที่อยู่เพิ่มเติมก็เป็นห้องเป็นตึกอะไรเงี้ยค่ะเราก็พิมพ์เพิ่มเติมไปเพื่อให้รู้รายละเอียดที่เราอยู่นะคะก็พิมพ์ไปเลยค่ะแล้วก็เบอร์โทรนะคะเบอร์มือถือนะคะต้องใส่เบอร์มือถือเท่านั้นนะคะเบอร์บ้านแบบสำหรับสำนักงานอะไรไม่ได้นะคะโอเคค่ะถ้าเราเสร็จแล้วก็กดตรงนี้นะคะแต่ว่าเราไม่เอาที่อยู่นี้นะคะเราแค่ทำให้ดูเฉยๆนะคะในการค้นหาที่อยู่เรานะคะโอเคเรามีที่อยู่เราอยู่แล้วเราก็กดเลือกเลยนะคะนี่นะคะตรงที่ให้เราเลือกว่าเราจะเอาเงินที่เราได้รับคืนมานะคะก็กดเลือกตรงนี้เลยนะคะถ้าสมมติเราจะจ่ายโดยการโอนเข้าบัญชีคูปังเราก็กดเลือกตรงนี้นะคะแล้วมันก็จะให้เลือกธนาคาร
เอาธนาคารที่เราสะดวกที่จะโอนเลยนะคะถ้าสมมุติเราจะเลือกเอาธนาคารก็กดตรงนี้เลยนะคะกดธนาคารแล้วก็กดตรงนี้เลยค่ะอย่างนี้นะคะมันก็จะขึ้นประมาณนี้นะคะแต่ถ้าสมมุติเราจะใช้เงินที่เราได้รับคืนมาเราก็กดตรงนี้เลยนะคะนี่มี 8,700 แต่ของเราสั่งมัน 6,900 ค่ะแล้วก็กดเลือกตรงนี้แล้วก็กลับเลยนะคะมันก็จะนะคะเลือกแล้วก็กดสีฟ้ากลับโอเคมันได้แล้วมันก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะเราสั่งของก็เอาวางไว้หน้าประตูมุนอัพนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้นะคะถ้าสมมติเรามีส่วนลดเรากดตรงนี้ได้นะคะแต่มันเราไม่มีนะคะแล้วก็กดไม่ได้มันก็ไม่ลดให้เรานะคะแล้วก็กดจ่ายเงินเลยค่ะโอเคค่ะนี่นะคะเงินก็จะเหลืออยู่1,700วอนนะคะ1,730วอนนะคะแล้วก็กดไปเลยค่ะเรียบร้อยนะคะสั่งเสร็จเรียบร้อยค่ะนี่นะคะมันจะส่งมันเดือน4วันที่8เป็นวันพุธนะคะชุยอินชุยอินโอเคค่ะเงินเราก็จะเหลืออยู่1,730วอนนะคะเงินที่เราได้รับคืนมาจากการที่เราสั่งของแล้วไม่ได้รับสินค้าเขาก็จะคืนเงินมาให้ตรงนี้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับไลค์แล้วก็คอมเมนต์ทุกๆอันเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนจากช่อง NYT2 ของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ